จากตามภาพอะเนาะเราก็ถ่ายภาพนี้เป็นภาพนิ่งไว้นะครับเราบอกว่าเราใช้ยังไงคือใช้อย่างนั้นนะครับทุกขั้นตอนของหมวกกันน็อกทุกใบบางทีเราอาจจะไม่ได้ทําคลิปนะมันจําเป็นที่จะต้องคาลิเบรตเพื่อหาน้ํายาว่าเขาชอบอะไรครับและโปรแกรมนี้เป็นฟูลดีเทลลิ่งเนาะจะตั้งต้นตั้งแต่อาจจะเป็นการคาลิเบรตอาจจะเริ่มต้นที่0406ครับจะไปซ้ายหรือไปขวาคือเราไม่รู้นะครับยังตอบไม่ได้นะแล้วก็ในส่วนของโรตารี่ครับก็จะให้ใช้กับตัวมินิแม็กชายมินิแม็กชายตัวนี้ครับอาจจะได้ใช้กับหมวกใบนี้ค่อนข้างเยอะเพราะว่าด้วยความที่เขามีร่องแบบนี้แหละอันนี้เราแค่ล้างนะเราก็เห็นเลยนี่มันเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยหวังว่าคงไม่ใช่ดีฟสแคนเนาะเพราะว่าล้างไม่ออกเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับว่าปรับผิวแล้วออกหรือเปล่าครับน่าจะเดี๋ยวลองดูมีลุ้นครับโอเคครับเคมีที่ใช้ทั้งหมดในโปรแกรมนี้ก็จะมีส่วนไหนเป็นคัดแมร์ครับ0406ครับอูโน่จริงๆเราจะจบที่เพียวเราไม่ได้จบที่โปรเทคแล้วนะครับเพราะว่ามันใสกว่านะครับและในส่วนของโรตารี่ฟลายตัวนี้ครับก็จะมาอยู่ในเครื่องนี้ฟองน้ำที่ใช้ครับก็จะมีฟองน้ำหลายระดับมากหลายเลเวลมากครับเครื่องขัดก็จะมีมินิพูลิสครับแล้วก็ LSR75E ครับแล้วก็มินิไอบิดนาโนของลูเปสนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นโรตารี่เอ้ยทั้งหมดนี้จะเป็น DA นะครับโรตารี่มีแค่ตัวเดียวครับเพราะว่าแอร์ไลน์ครับมันเป็นอะไรที่น้อยแต่มากนะใส่แน่แต่ต้องดูว่าใส่ได้เลเวลไหนนะครับสำหรับหมวกใบนี้นะมาเดี๋ยวเรามาเริ่มคาลิเบรตกันก่อนครับผมภายในเราหรือซักเสร็จเรียบร้อยนะครับแห้งดีเรียบร้อยแล้วนะครับภายในเดี๋ยวต้องฟื้นฟูอีกรอบหนึ่งก็คือการที่เราโอโซนครับแล้วก็ภายนอกนะครับมันเป็นอย่างนี้คืนนี้ครับมันกำลังจะหลุดออกมาเราก็เลยทำการแกะออกมาเลยดีกว่านะครับสำหรับข้างเดียวนะครับแล้วก็เคลือบให้ต่างหากด้วยสำหรับชิ้นที่เป็นโก่งแสงแบบนี้นะครับในส่วนของกลไกต่างๆเราเคลือบให้ต่างหากนะครับแก็บนะครับแยกขัดแยกเคลือบให้ครับนะสีหมวกก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้ต้องใช้เซรามิกครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยๆประกอบกันก่อนครับผมเดี๋ยวมาปิดจ็อบกันเสร็จจบพร้อมส่งมอบครับผมกับอะไรทัวร์คอร์สทัวร์คอร์สอะไรมาดูกันซิทัวร์คอร์สอะไรทัวร์คอร์สฟรีครับใบนี้เป็นหมวกปีค่อนข้างลึกเหมือนกันนะครับต้องรีบส่งกลับด้วยเพราะว่าเจ้าของต้องการใช้หมวกวันเสาร์เราต้องเผื่อดีเลย์1วันนะครับหรือถอดประกอบทั้งใบนะครับจะมีแค่จุดนี้แหละครับที่มันไม่ได้หลุดมาหรือแค่ข้างเดียวหรือแค่ฝั่งเดียวนะครับเดิมเลยนะครับใบนี้ส่งมาทำเป็นโปรแกรมฟูลเซอร์วิสแต่ว่า
เราก็คุยกับเจ้าของครับว่ายังไงมันจบกว่าฟูลดีเทลมันจะจบกว่าตรงที่ไหนๆก็ลือแล้วเนาะ PCST step ไปเลยแล้วก็ ceramic coat ถึง3 step ไปเลยนะครับมันจึงทำให้มีความฉ่ำแบบนี้นะครับฝั่งนี้เป็นฝั่งที่แสงธรรมชาติเนาะชัดๆนะครับสีเดิมนะครับมีซิดลงนิดเดียวนะครับไม่เยอะนะครับใบนี้ถือว่าเป็นหมวกที่ใช้งานน้อยแต่อาจจะเป็นการใส่ออกทริปแล้วก็ใช้งานทีละหนักๆไปเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่น่าจะใช่นะครับประมาณนั้นเหลี่ยมคมล่องลึกของหมวกใบนี้นะครับมันกลับมาเมทัลลิกสีบรอนซ์ทั้งใบสวยมากนะครับเป็นหมวกสีโทนไทยคัลเลอร์แล้วกันเนาะสวยมากสวยมากจริงๆดูเหลี่ยมนี้ดิโคตรชอบอ่ะเหลี่ยมปากเนี้ยตรงเนี้ยคือโคตรชอบอ่ะที่มันเป็นโค้งมันเล่นแสงมากเพราะอะไรเพราะว่าเรา PCS ถึงนะครับแล้วเซรามิกโค้ทให้อีกทีสเต็ปจบมากนะครับขอบยางที่หลุดมาติดกลับไปให้เรียบร้อยบลูทูธประกอบกลับไปให้เรียบร้อยโดยใส่ยางชิ้นนั้นกลับไปให้ด้วยนะครับอะไรของเขาสำคัญทุกตัวนะอะไรทัวคอร์สอ่ะขาดไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับถือว่าไม่สมบูรณ์และไม่สามารถประกอบกลับได้ด้วยนะครับอะไรทัวคอร์สเป็นอย่างนี้นะครับโดยรวมเนี่ยผมว่าให้เขากลับไปได้มากกว่า 90% เลยนะฟื้นฟูนะครับซ่อมแซมตรงขอบยางนะครับสวยมากสวยมากครับสวยจริงภายในนะครับหรือล้างซักอบโอโซนจบเลอะเคมีนิดหน่อยพวกทริมพวกอะไรอย่างเงี้ยครับนิดๆหน่อยๆไม่เยอะนะครับถุงมือที่เราใช้ในตอนปิดจ็อบเนี่ยจะเป็นถุงมือผ้าเนาะลองสังเกตดูดีๆนะเราจะไม่ใช้ถุงมือที่เป็นยางเพราะว่ามันจะไปเก็บเคมีอีกถุงมือผ้าครับเราใช้แล้วเราก็จะซักล้างชำระให้ดีนะครับก่อนที่จะใช้ต่อในครั้งต่อไปนะครับเพราะว่าเราก็จะต้องมาลูดเคมีออกแบบนี้มันจะมีเคมีเลอะอยู่นิดๆหน่อยๆนะครับต้องเลือกดีๆนะต้องเลือกดีๆนะผ้าที่จะใช้เช็ดเขาอะครับเลือกไม่ดีชีวิตเปลี่ยนนะฟุ้งแบบยิบยับยิบยับเลยชอบมากแล้วตรงแก็บเนี่ยชอบมากยิบยับยิบยับเลยดูสิมันชายมากครับหมวกจะมีความสว่างขึ้นแบบเยอะๆเลยอะนะงั้นเจ้าอะไรทัวคอร์ส3ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจอไว้เพียงเท่านี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ